เวลา12นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยสดด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทริดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวัน ในงานถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันแด่เจ้าหญิงดาโตเสรีดีราชาตันสีตันกูปุเตรีอินตันซาฟินัสบินตีอันมาัมสุลต่านอับดุลฮาลิมบุอสาสัมชาตันกูเตเมงกองเคดาประธานสภาเซียววงเดือนแดงมาเลเซียในโอกาสเสด็จเยือนสภากาชาติไทย โอกาสนี้ทรงนำท่อพระเนรนิทรศการ126ปีสภากาชาติไทยซึ่งจัดแสดงประวัติและภารกิจของสภากาชาติไทยรวมถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสภากาชาติไทยและสภาเชี่ยวงเดือนแดงมาเลเซียที่มีต่อกันมาอย่างยาวนานโดยคณะเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสภาเซียวงเดือนแดงมาเลเซีย เคยเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของสภากาชาติไทยอาทิพิพิธภัณฑ์สภากาชาติไทยสถานสาวภพาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสถาบันการพยาบาลศรีสวัสดิ์ินทิราสภากาชาติไทยสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาชนใหมยพิทักษ์สำนักงานยุวกาชาติและสำนักงานจัดหาไรายได้เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอีกทั้งเป็นการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น จากนั้นทรงร่วมงานถวายเลี้ยงพระกรายาหารกลางวันแด่ประธานสภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซียในโอกาส,สเสด็จเยือนสภากาชาติไทยทั้งนี้เจ้าหญิงดาโตะเสรีดิราชาตันสีตันกูปุเตรีอินตันซาฟินัสบินตีอันมาหฮัมสุลตานอับดุนฮาลิมบูอสสาสัมชาตันกูเตเมงกองเคดาเป็นพระราชธิดาในสุลตานแห่งเคดามาเลเซีย ทรงดำรงตำแหน่งประธานสภาเสียววงเดือนแดงมาเลเซียซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดตั้งแต่วันที่28กรกฎาคม2561และในปี2552ทรงได้รับการถวายรางวัลเหรียญสรรเสริญด้านสาธารณกุศลจากสภาเซียววงเดือนแดงมาเลเซีย เวลา15นาฬิกา56นาทีเสด็จลงณสาลาดุสิดาลัยสวนจิตลาดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้ในายแผนวันณนเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยนำคณะทูตและคู่สมรสพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องในการออกร้านพร,ริยาทูตประจำปี2562เฟอร์ทุนละอ,องพระบาททุงคราทุงกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นไรายได้จากการออกร้านดังกล่าวเพื่อบำรุงสภากาชาติไทย ในโอกาสนี้พระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่ผู้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด,ด้วย